รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Honda สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์นะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศขับรถเที่ยวประเทศไทยกันบ้างกับงาน Honda Fun and Family Rally ค่ะไปเลยจุดสตาร์ทของเราอยู่ที่โชว์รูม United Honda Automobile ค่ะซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์สะดวกต่อการเป็นจุดเริ่มต้นของการขับรถออกนอกเมืองกันค่ะงาน Honda Fun and Family Rally ในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของบริษัทอธิตาพรับพลิเคชันกูรูทางด้านข้อมูลการท่องเที่ยวผู้ผลิตนิตยสารเที่ยวรอบโลกและก็แบร์ฟุตรวมกับบริษัทรถยนต์ชั้นนำอย่าง Honda ค่ะการลงทะเบียนเข้าร่วมงานก็เริ่มต้นกันตั้งแต่เช้ามืดนะคะจะมีการรับหมายเลขรถยนต์ของว่างเอาไว้รองท้องกันแล้วก็ช่วยกันติดสติ๊กเกอร์รถยนต์ของตัวเองกันอย่างสนุกสนานและอบอุ่นค่ะ เมื่อทุกคนพร้อมแล้วเราก็เริ่มออกเดินทางกันค่ะวัดขนอนนังใหญ่นี่คือเกมที่เราต้องทำระหว่างทางนะคะพร้อมเดินทางยังไปขึ้นไหมขึ้นแรลลี่คือการแข่งขันขับรถยนต์กันเป็นทีมค่ะโดยรถทุกคันทุกทีมเนี่ยจะต้องเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B โดยใช้ระยะเวลาที่เท่ากันแต่ในระหว่างทางเนี่ยก็จะมีการเล่นเกมต่างๆรวมถึงผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องไปเช็คเวลาที่จุดควบคุมเวลาหรือที่เรียกว่า TC Time Control นั่นเองซึ่งถ้าใครไปถึงก่อนหรือหลังเวลาที่กำหนดไว้เนี่ยก็จะเสียคะแนนตามกฎกติกาและใครที่เสียคะแนนน้อยที่สุดในการแข่งขันก็จะเป็นผู้ชนะของเกมแรลลี่ค่ะจุด TC เช็คเวลาฐานแรกของเราคือกิจกรรม Walk Rally ที่วัดขนอนหนังใหญ่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีค่ะหนังใหญ่ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูงที่รวมเอาศิลปะที่ทรงคุณค่าหลายแขนงมาไว้ด้วยกันนั่นก็คือศิลปะการออกแบบลวดลายไทยเชิงจิตรกรรมฝีมือของช่างแกะสลักและศิลปะทางนาฏศิลป์การละครซึ่งประกอบกับบทภาคบทขับร้องดนตรีปี่พาทย์ทำให้การแสดงหนังใหญ่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่าและสมควรกับการอนุรักษ์ไว้อย่างมากค่ะที่วัดขนอนแห่งนี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์หนังใหญ่ทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันค่ะโดยทางวัดได้จัดพิพิธภัณฑ์แสดงนิทรรศการหนังใหญ่เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมชมในปัจจุบันเนี่ยมีตัวหนังใหญ่ทั้งหมด313ตัวที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ค่ะแล้วที่นี่ก็ยังมีการสาธิตการแสดงหนังใหญ่ตลอดจนมีการฝึกเยาวชนให้เรียนรู้และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ครบทุกกระบวนการเลยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะคะที่นี่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 5:30 น.และมีการแสดงมหรสพให้ชมกันที่โรงแสดงหนังใหญ่วัดขนอนทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะสนับสนุนโดย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางถ้ามาที่ราชบุรีแล้วไม่ไปดูองค์นี้ก็ไม่ได้ถูกไหมคะจุด TC ฐานที่2ของเราคือกิจกรรมงานอาร์ตต้องโชว์อยู่ที่โรงองค์รัตนโกสินทร์1ค่ะที่นี่เมื่อเราเช็คเวลากันเสร็จแล้วเราก็จะมาเพ้นท์องค์ให้สวยงามตามแบบฉบับของพวกเรากันเป็นการเอาความรู้นะคะมาทำเป็นในรูปแบบใหม่คือเอามาทำเป็นเซรามิกในรูปแบบต่างๆสวยและอินเตอร์ขึ้นและส่งออกด้วยคือความจริงคนไทยเนี่ยผูกพันกับโอ่งมากโอ่งมังกรเนี่ยเราจะรู้เห็นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะบ้านผีปอบเคยดูไหมอะเมื่อได้องค์จิ๋วกลับบ้านกันคนละใบแล้วเราก็เดินทางกันต่อมาสู่โรงแรมไม้แก้วดำเนินรีสอร์ทที่พักของเราในคืนนี้ค่ะถึงแล้วที่พักของเราในคืนแรกนะคะไม้แก้วดำเนินรีสอร์ทเย่สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือการเช็คเวลา TC ฐานที่3ในกิจกรรมที่มีชื่อว่าเลือกคันที่ใช่ใส่คันที่ชอบค่ะ5 4 3 2 1ทำไมหมีหนักอย่างเงี้ยครบแล้วสุดยอดเรียบร้อยพกหมีมาด้วยเหรอแล้วเราก็ส่งท้ายวันกันด้วยมินิคอนเสิร์ตของวานัทเองค่ะงานถนัดขับกล่อมกันนิดๆหน่อยๆก่อนนอนก่อนที่จะไปตะลุยกันต่อในวันรุ่งขึ้นกับ Honda Fun and Family Rally ค่ะI wanna be there, I wanna go around and make my day Cause the world's waiting for me to check in And do something to keep heart beating Let's check list, that's all you wish And check it, check it, check it on your list All leaping on your dream, fight out all the meaning of life Let's make a check list, that's all you wish And check it, check it, check it on your listPlease turn on TV and just feel free We take you to the checklist around the world เช้าวันที่2ของ Honda Fun and Family Rally เรายังอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะเริ่มต้นวันด้วยการนั่งเรือชมตลาดน้ำดำเนินสะดวกตอนเช้ากันตลาดน้ำดำเนินสะดวกหรือว่าตลาดน้ำคลองต้นเข็มเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในจังหวัดราชบุรีและเป็นที่รู้จักในฐานะตัวแทนของตลาดน้ำเมืองไทยไประดับโลกเลยค่ะแต่วันนี้โชคร้ายนิดหน่อยฝนตกตั้งแต่เช้าตลาดเลยไม่คึกคักเท่าไหร่แต่ก็ได้บรรยากาศสบายๆกันไปก็เลยได้อารมณ์แต่งเพลงให้ฟังซะเลยองค์ใหญ่ก็มีองค์ลายมังกรที่เขานี้ปอบ
และเราก็ยังได้ชมการสาธิตทำน้ำตาลจากต้นมะพร้าวด้วยอันนี้คือเกสรของต้นมะพร้าวนะคะใช่ไหมคะก่อนที่มันจะออกมาเป็นลูกเกสรหรือดอกมะพร้าวดอกมะพร้าวแล้วนี่ก็คือเราก็ต้องเอากระบอกรองครับทำน้ำน้ำตาลนี่นะครับโดยรวมแล้วเราสามารถที่จะไปประกอบอาหารคาวหวานได้หลากหลายอาจจะใส่กับกาแฟเป็นสังขยาน้ำกะทิหรอกช่องความหวานมันแตกต่างกันไหมคะกับน้ำตาลทรายกับน้ำตาลมะพร้าวนี่แตกต่างครับแตกต่างตรงไหนเอ่ยแตกต่างก็คือมันน้ำตาลทรายเนี่ยโดยรวมแล้วก็คือมันเป็นลักษณะก็คือมีสารฟอกถูกไหมครับแต่ตัวนี้ก็คือมันหวานโดยธรรมชาติธรรมชาติเลยก็คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเราได้สัมผัสแม้แต่สีเขียวเวลาเขาพ่นออกซิเจนให้เราเนี่ยมันรู้สึกสดชื่นใช่ไหมครับแม้แต่เวลานี้เราก็ยังสดชื่นด้วยน้ำฝนฝน นี่เราลงทุนกันมากนะคะแต่เป็นการพรมโดยธรรมชาติเย็นสบายเพราะตรงนี้ไม่ดูนะก็คือส่วนตัวแล้วก็คือธรรมชาติเนี่ยไม่จริงดีๆกับมนุษย์เรานะนอกจากก็คือมนุษย์เราเนี่ยไปทำลายธรรมชาติสีเขียวเนี่ยเป็นสิ่งที่พอเราได้สัมผัสแล้วมีความสดชื่นสวัสดีทีขอบคุณมากนะคะที่ให้ความรู้เราวันนี้ค่ะพี่บังเละค่ะเย้มาแล้วนะคะน้ำตาลจากดอกมะพร้าวชิมดูแล้วเนี่ยมันก็จะมีความหวานมันซึ่งจะต่างกับน้ำตาลจากอ้อยจากต้นตาลตรงที่ว่ามันมีความมันนวลๆนี่แหละทางน้ำตาลอ้อยน้ำตาลต้นตาลจะออกหวานแหลมหน่อยอร่อยค่ะสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นมุ่งหน้าทำตามภารกิจกันต่อค่ะจุดมุ่งหมายต่อไปของเราคือการเดินทางสู่ค่ายพระราม6อำเภอหัวหินกับที่ TC ฐานที่4กิจกรรมท้าความกล้า Brave Challenge ค่ะพร้อมนี่เหมือนได้มาย้อนเวลานะคะเคยโดดตรงนี้เลยป.6 ค่ะได้พร้อมนะคะแม่เป็นชุดที่หาไม่ได้นะคะไปร้องเพลงนี่ไม่ใส่ชุดนี้สามเดี๋ยวนะหนูจับข้อกล้ามหรือไงอ่ะอย่างนี้นะไปเร็วกระโดดหอพอให้ตื่นเต้นกันแล้วเราก็ออกเดินทางต่อสู่ TC ฐานสุดท้ายฐานที่5ที่สวนน้ำวนานาวาค่ะ TC ฐานที่5ชื่อกิจกรรมว่าโชว์โซเชียลง่ายๆเพียงแค่เช็คเวลาถ่ายภาพกับป้ายชื่อรถแล้วก็โพสต์ลง Facebook ก็จะได้รับบัตรเข้าสู่สวนน้ำวนานาวาไปสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ค่ะถึง TC สุดท้ายนะคะที่สวนน้ำวนานาวาหัวหินแล้วเราก็จะไปสนุกกันเล่นน้ำกันสวนน้ำวนานาวานะคะเป็นสวนน้ำแห่งใหม่ใหญ่ยักษ์แห่งหัวหินนะคะซึ่งมีเครื่องเล่นมากมายเลยแล้วก็มีทั้งคนไทยต่างประเทศเข้ามาเที่ยวกันไม่ขาดสายวันนี้เราจะมาเล่นน้ำกันเล่นน้ำกันดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปข้างในเปลี่ยนชุดก่อนไหมอ่ะ
ส่งท้ายกิจกรรมที่ที่พักของเราในคืนนี้นั่นก็คือโรงแรมอมรีหัวหินกับงานเลี้ยงและงานประกาศรางวัลผู้ชนะจากการแข่งขันแรลลี่ด้านหน้างานก็มีเกมและของรางวัลแจกมากมายค่ะเรียกได้ว่าสนุกสนานแล้วก็ได้ของที่ระลึกกลับบ้านเพียบและส่งท้าย Honda Fan and Family Rally ทริปนี้ด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากแหนมรณเดชและแพรวคณิตกุลค่ะสนับสนุนให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยให้มากขึ้นเพราะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่เรายังไม่รู้จักค่ะมองผ่านเหมือนกับว่าขับผ่านไปอย่างราชบุรีเนี่ยวันนี้ที่เขาไม่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ทำแผนที่ให้เนี่ยจะไม่เคยเห็นโบสถ์ตัวนี้มาก่อนแล้วก็บ้านเด็กหวดอะไรสักอย่างเรียกว่าคือบ้านไทยอ่ะคือบ้านไทยไม่รู้จักอ่ะแต่ว่ากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเขาอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์จะพาคุณไปเช็คลิสต์ที่ไหนอย่าลืมติดตามกันได้ทุกวันศุกร์ 10:30 ถึง 11:00 สำหรับวันนี้ขอให้มีความสุขเที่ยวไทยก็มีความสุขไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะ